สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Safe Food and DIY นะคะวันนี้เราก็จะมาทำกล้วยน้ำว้านึ่งกันค่ะก็ทำง่ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็จะใช้กล้วยน้ำว้านะคะเราจะไม่ใช้กล้วยสุกมากนะก็จะมีออกสีเหลืองอมเขียวนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำกล้วยมาหั่นแบบนี้นะแล้วแช่ไปที่น้ำนะคะล้างน้ำให้สะอาดนะวันนี้เราใช้ประมาณครึ่งหวีพอค่ะเราทานไม่กี่คนก็ใช้ครึ่งหวีพอถ้าบ้านคนไหนมีจำนวนคนเยอะหน่อยก็เพิ่มปริมาณได้ค่ะประมาณนี้เราเอาครึ่งหวีพอจากนั้นนะคะเราก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำไปต้มค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะต้มน้ำให้เดือดก่อนค่ะและก็ใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชาค่ะเพื่อลดความฝาดของกล้วยนะคะเราก็นำกล้วยนะคะลงไปต้มค่ะเราก็จะต้มประมาณ 5-7 นาทีนะคะปิดฝาไว้ก่อนค่ะค่ะตอนนี้กล้วยที่เราต้มก็ได้เวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตักกล้วยนะคะที่ต้มแล้วนำไปพักที่ในน้ำเย็นค่ะแล้วก็พักในน้ำเย็นเลยต่อจากนั้นนะคะเราก็จะทำการปอกเปลือกกล้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการปอกเปลือกกล้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำกล้วยนะคะมาฝานค่ะจ้าเป็น4ชิ้นก็ได้หรือจะเป็น3ชิ้นก็ได้นะคะตามชอบเลยอันนี้ขอเป็น3แล้วกันเพราะว่ากล้วยลูกไม่ใหญ่มากเท่าไหร่โอเคเราจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะแล้วก็นำใส่ซึ้งนะคะเรียงแบบนี้นะแล้วก็นำไปนึ่งค่ะเราจะนึ่งไฟกลางหรือว่าใช้ไฟอ่อนก็ได้นะคะนึ่งประมาณ 15-20 นาทีค่ะแล้วก็เรียงแบบนี้เลยแล้วนะคะเราก็จะมีมะพร้าวทึ่งๆนะคะขูดเป็นแบบนี้นะเราก็จะเอานำไปนึ่งด้วยกันนะคะเคยแตกไปหน่อยไม่เป็นไรขี่ไปทำการนึ่งได้เลยค่ะค่ะเราก็จะนึ่งด้วยไฟอ่อนนะคะหรือว่าไฟกลางก็ได้นะคะประมาณ20นาทีค่ะแล้วก็นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำมาพักในจานเลยแล้วก็นำไปเสิร์ฟทานได้เลยนะคะส่วนมะพร้าวทึกๆที่เรานึ่งไว้แล้วก็โรยเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อรสชาติให้กับตัวมะพร้าวค่ะจะมีเค็มแปรๆนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเสิร์ฟกันเลยนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล้วยน้ำว้านึ่งนะคะทานคู่กับมะพร้าวทึกๆขูดนะคะก็อร่อยนะคะมีคุณค่าประโยชน์มากเลยเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ